ในวันนี้ผมมีเหรียญ10 บาทโลหะ2 สีนะครับวาระที่15ครบรอบ90 ปีวัชิรพยาบาลนะครับในวันที่2 มกราคมพุทธศักราช2545นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมและก็น่าติดตามเรื่องราวประวัติความเป็นมานะครับโดยเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26 มิลลิเมตรด้วยกันนะครับเป็นเหรียญที่มีการผลิตมาทั้งหมด3,500,000 เหรียญเท่านั้นเองเรามาดูเรื่องราวของด้านหน้านะครับของเหรียญกันดีกว่านะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสองพระองค์นั้นนะครับพินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับเวลาเรามองหันเข้าหน้าเหรียญนะเป็นขวาเรานะครับโดยพระองค์ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญนะครับจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยมีจุดขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพลิกกลับไปดูด้านหลังของเหรียญกันบ้างนะครับพลิกกลับมาที่ด้านหลังของเหรียญนะครับกลางเหรียญจะมีรูปเครื่องหมายราชการนะครับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวาจะมีเลขบอกราคาหน้าเหรียญนั่นคือเลข10 บาทไทยนะด้านซ้ายจะมีข้อความนะครับที่บอกว่าด้านขวาจะมีข้อความที่บอกว่าบาทด้านซ้ายมือของเราเวลาเรามองหน้าเหรียญนะครับจะมีเลขบอกราคา10 บาทนะครับด้านบนจะมีข้อความนะครับว่าครบ90 ปีวชิรพยาบาลด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทย2 มกราคม 2545นั่นเองนะครับโอเคในฐานะที่ผมก็มาพูดคุยกับเหรียญนี้แล้วนะครับผมก็ขออ้างอิงข้อมูลนะครับประวัติของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกันดีกว่านะครับนะครับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะต้องขอบคุณข้อมูลนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์วชิระนะครับ .ac.th นะครับวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเปิดนะครับให้มีการบำบัดโรคแก่ประชาชนมาครับมาช้านานเมื่อวชิรพยาบาลนะครับเริ่มจะมีความเรียกว่าเล็งเห็นนะครับของผู้มีอำนาจหรือผู้มีทุนในการบำรุงนะครับปฏิรูปโรงพยาบาลจึงมีการปฏิรูปขึ้นมานะครับทีละปีละเล็กทีละน้อยนะครับเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายกิจการในสาขาต่างๆนะครับและการก่อสร้างนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498นะครับจนถึงบัดนี้ก็จะมีการเรียกว่าต่อเติมนะครับตึกหลังเก่านะครับและก่อสร้างตึกใหม่รวมทั้งสิ้น8 หลังด้วยกันนะครับแล้วก็มีการจัดซื้อที่ดินนะครับขยายเขตวชิรพยาบาลไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทำให้โรงพยาบาลเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้จะเป็นโรงพยาบาลเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับก็ตามทีแต่ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆเพื่อประโยชน์นะครับแก่ทั้งคนไข้ในการรักษานะครับในการเรียนรู้ต่างๆเรามาดูการกำเนิดนะครับของโรงพยาบาลกันดีกว่าเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับที่ตั้งของวชิรพยาบาลนะครับแต่เดิมทีเดียวนั้นนะครับคือผืนที่ดินนะครับซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ27 ไร่เศษนะครับสิ่งคอส
สิ่งก่อสร้างสำคัญนะครับมีตึกแบบเก่าขนาดใหญ่สองหลังนะครับที่เคยมองเห็นนะครับจากด้านหน้าโรงพยาบาลนะครับเดิมตึกเก่าสองหลังนี้นะครับหลังใหญ่นะครับเป็นตึก3ชั้นด้วยกันนะครับส่วนหลังเล็กนะครับเป็นตึก2ชั้นที่2หลังนะครับเป็นตึกแบบโบราณพื้นไม้สักนะครับตัวตึกไม่ปรากฏโครงเหล็กนะครับผนังตึกก่ออิฐถือปูนหนานะครับไม่น้อยกว่า1ฟุตครึ่งนะครับลักษณะเดิมจะเรียกว่าสลักสลามากนะครับนี่คือโรงพยาบาลนะครับในแบบเดิมโดยนะครับเดี๋ยวรวบรัดตัดตอนไปเลยแล้วกันนะครับนะครับต่อมานะครับตึกนั้นได้นะครับต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเรียกว่าสละพระราชสมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับในการจัดซื้อที่ดินพร้อมด้วยตึกและสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับในราคา240,000บาทนะครับทรงมอบให้กรมสุขาภิบาลนะครับกระทรวงนครบาลเป็นผู้ปกปักรักษานะครับใช้เป็นสถานพยาบาลนะครับสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยไข้ต่างๆนะครับดังอย่างเป็นตัวอย่างของพระมหากษัตริย์นะครับและเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องเรียกว่าเรียนแบบเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะครับเพราะนั้นเหรียญเนี่ยเวลาเราสะสมไว้นะครับและเราศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวจากเหรียญเราจะพบความยิ่งใหญ่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์นั้นนะครับความสําคัญเราจะทราบว่าเฮ้ยโรงพยาบาลนี้นะครับมีเรียกว่าก่อกําเนิดขึ้นมานะครับโดยพระมหากษัตริย์ไทยโดยรัชกาลที่6ของเรานะครับซึ่งโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของโรงพยาบาลถ้าใครอยากที่จะเข้าไปศึกษาเรื่องราวนะครับของโรงพยาบาลหรือเรื่องราวของคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรื่องราวได้อีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวดีๆได้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ